แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยสิ่งที่ผมได้มีโอกาสนะครับต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้อภิปรายและจะได้นำเสนอแนะในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ก็คือพูดง่ายๆก็คือโอนจากงบที่63นะครับกลับมาอยู่ส่วนกลางก็คืออำนาจก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารการจัดการประเด็นเนี่ย63เนี่ยกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยต้องผ่านกรรมธิการผ่านกระบวนการผ่านการแปรยติมาพอสมควรแต่วันนี้บัดดึกมันครบกลางแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยฝากถามมาคือความไม่สบายใจนะครับที่จะมาอยู่ที่อำนาจของท่านนายกคนเดียวในการตัดสินใจสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนให้ท่านประธานทราบก็มีอยู่ว่างบที่โอนกลับมา 88,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแล้วกรอบระยะเวลาที่จะใช้เนี่ยแค่3เดือนเองนะครับและที่จะมาเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยครับ600,000ล้านผมคงจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่านั่นก็คือเอาไปเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องด้านสาธารณสุขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะภาคการเกษตรกับพี่น้องที่รัฐบาลสั่งให้หยุดงานสั่งให้ปิดกิจการอันนั้นผมจะไม่พูดถึงหรอกครับแต่จากสิ่งที่ผมจะพูดถึงว่าที่ผมมองเห็นว่าเป็นพื้นฐานที่จะการกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจประเทศคือภาคการเกษตรเพราะส่วนใหญ่นะครับท่านประธานครับภาคการเกษตร 60-70% นะครับที่ประกอบอาชีพการเกษตรและผมเชื่อได้ว่าตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือพี่น้องภาคการเกษตรไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยก็คือทำกันแบบพออยู่พอกินไปกันวันๆนะครับเพราะไม่มีว่าราคาพืชผลเกษตรการเกษตรก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับแต่สิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือวันนี้เองเนี่ยปัญหาที่กระทบกับพี่น้องภาคการเกษตรก็คือเรื่องของหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนหนี้ธ.ก.ส.หนี้กองทุนต่างๆเป็นระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนทราบว่าแนวทางนะครับในการที่จะช่วยเหลือและจะกอบกู้วิกฤตของประเทศได้ภาคการเกษตร 60-70% เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เขายังขาดนั่นก็คือเรื่องของแหล่งน้ำผมเสียดายครับปี2554ที่มีงบประมาณที่จะกู้ 350,000 ล้านที่จะนำมาบูรณาการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบแต่เราก็ไม่ได้ทำนะครับก็ได้ติดเงื่อนไขอะไรต่างๆนานานั่นแหละก็คือพื้นฐานครับวันนี้เราจะนับ1นับ2นับ3เนี่ยผมเสียดายเสียโอกาสแทนพี่น้องภาคการเกษตรจริงๆไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสะปะหลังข้าวนะครับเขาเสียโอกาสตรงนี้รัฐบาลต้องคิดครับคิดว่าทำอย่างไรนี่คือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เขาจะนับ1นับ2นับ3ต่อยอดไปได้นะครับก็คือเนี่ยคือแหล่งน้ำช่วยคิดนะครับว่ามีพืชชนิดไหนบ้างที่ไม่ได้ใช้น้ำลองคิดสิครับมันไม่มีหรอกครับทุกตัวใช้น้ำหมดนะครับเพราะนั่นเองสิ่งสำคัญเราไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยแก้ปัญหาแบบเป็นระบบอย่างที่ผมเรียนทราบว่าปี2554นะครับที่รัฐบาลเพื่อไทยที่นำเสนอ 350,000 ล้านเราก็ไม่มีโอกาสได้ทำถ้างั้นปัญหาวันนี้ก็คงจะไม่วิกฤตไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมปัญหาภัยแล้งนะครับมันอยู่ด้วยกันครับเอาละครับเรื่องของเงิน 88,000 ล้านมาที่นำมาที่จะนำมาใช้ผมก็คงจะพูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะเพื่อนสมาชิกพูดไปหลายท่านแล้วว่าตัดไอ้นู่นตัดไอ้นี่จำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยนะครับเพื่อนสมาชิกก็รู้นะครับและหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานก็คงทราบแต่ที่ผมอยากจะเสนอนะครับว่าเงิน 88,000 กว่าล้านเนี่ยจะนำไปใช้อะไรในกรอบระยะเวลาเพียงแค่3เดือนผมว่าที่ใช้แล้วก็ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตรนะครับที่บอกว่าพักหนี้ธ.ก.ส.พักดอกแต่ดอกเบี้ยมันไม่ได้หยุดเดินครับผมยกตัวอย่างครับถ้าสมมติว่าเป็นหนี้ 100,000 บาทเป็นหนี้ 100,000 บาทนะครับท่านประธานดอกเบี้ย 6% เท่ากับดอก 6,000 บาทแต่เราพักปุ๊บแต่ถ้าปีหน้าไปส่งปุ๊บเนี่ยกลายเป็น12,000เลยครับก็ไม่ได้พักดอกครับเป็นไปได้ไหมครับทำแบบรัฐบาลปี54นะครับโดยที่รัฐบาลเนี่ยนำเงินส่วนหนึ่งนะครับหรือทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับชำระหนี้โดยเฉพาะดอกเบี้ย
แทนให้กับพี่น้องเกษตรกรและอีกหลายๆธุรกิจครับโดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยแต่ที่ผมมาเน้นถึงภาคการเกษตรเนี่ยเพราะว่าเขาผลมีผลกระทบมานะครับ 5-6 ปีแล้วครับที่เขาไม่มีโอกาสพูดง่ายๆนะครับนี่เขาก็สะสมมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงมีในความคิดว่าอยากจะเสนอนะครับแล้วก็ใช้และตรงนี้ไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากมายเลยครับท่านประธานเพราะว่าเรายิงตรงไปเลยครับไปที่ธกส.ก็ดีหรือนี่ของกองทุนอะไรต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรรับภาระอยู่ผมว่าตรงนี้จะตอบโจทย์ได้มากเลยครับหรือว่ายังเห็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นชนชั้น2ช่วยอีกหน่อยก็ได้ครับช่วยรับภาระจ่ายดอกเบี้ยให้สัก 3% เกษตรกรออกสัก 2% สถาบันการเงินที่กู้ออกสัก 1.5 หรือ 2% อย่างเงี้ยผมว่าเป็นไปได้ครับและใช้เงินไม่เยอะครับเพราะหนี้3ล้านกว่าครัวเรือนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยประมาณ 12,000 ล้านครับถ้าเราจะช่วยแบบให้เกิดความเสมอภาคและเกิดความเท่าเทียมนะครับเราก็ช่วยเอาไม่เอารายละไม่เกิน 300,000 บาทอย่างเนี้ยท่านประธานครับรายละไม่เกิน 300,000 บาทก็ใช้เงินแค่ประมาณถ้า1ปีนะครับโดยใช้ทำดอกเบี้ยให้เนี่ยก็ใช้เงินประมาณ600,000ละไอ้40,000ล้านถ้าใช้6เดือนก็ประมาณ20,000ล้านอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมเป็นข้อเสนอแนะครับเอาละครับท่านประธานยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวผมก็คงจะได้พูดแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามนะครับท่านประธานผ่านไปถึงนายกว่าในการบริหารการจัดการที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะบริหารการเงินเนี่ยครับเพราะผมจะเห็นว่ามีแต่เรื่องกู้โอเคครับอาจจะกระทบเรื่องของโควิดก็ดีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะเรียนถามและฝากถามท่านประธานไปถึงนายกว่าการบริหารเงินที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านนายกมีอะไรที่จะตอบแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกกลุ่มที่เขาจะมาลงทุนมาอะไรเนี่ยว่าเราจะใช้เม็ดเงินเนี่ยให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่คือคำถามแรกนะครับแล้วคำถามที่สองนะครับผมอยากให้ท่านนายกเนี่ยแสดงวิถีทัศน์แบบอย่างท่านอดีตนายกคนอื่นๆที่เขาได้พูดนี่เขาแสดงมาครับเพราะมันเป็นการเรียกร้องความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็ดีและผู้ประกอบการในประเทศให้เกิดการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราเนี่ยถ้ามีหลังจากกระทบผลกระทบจากโควิดแล้วเนี่ยเราจะหาเงินแบบไหนนะครับวิธีหาเงินที่จะมาใช้หนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะหนี้สาธารณะเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงตัวเลขนะครับว่ามันเท่าไหร่มีวิธีแนวทางไหนครับแต่ถ้าวิธีแนวทางกู้เนี่ยผมว่าไม่ยากครับใครๆก็เป็นได้ครับนายกแต่วิธีที่จะหาเงินมาให้เนี่ยครับผมอยากจะเรียนถามว่าจะใช้วิธีแบบไหนเพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและ3ครับผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าอีกกี่ปีครับถึงเราจะมีโอกาสนะครับที่จะตั้งงบประมาณแบบสมดุล นะครับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับเขาจะพูดนะครับว่าปีนั้นปีนี้ก็จะต้องตั้งงบประมาณสมดุล นี่ผมยังมองไม่เห็นเลยครับนะครับว่าเราจะทำแบบไหนนะครับวิธีหาเงินอย่างไรและทำอย่างไรถึงจะให้มันสมดุลได้วันนี้เราจะอ้างวิกฤตโควิดนะครับแต่สิ่งที่ผ่านมาที่โควิดยังไม่เกิดมันก็ยังไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายครับที่เอกถามนะครับว่าการบริหารงานจัดการเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ปีแล้วครับ10กว่าปีเนี่ยสถานะการเงินการคลังเนี่ยของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนี่คือเป็นคำถามไม่ง่ายครับแต่สิ่งที่ผมจะฝากประเด็นไว้ก็คือเรื่องของหนี้ธกส.ก็ดีนะครับแล้วก็หนี้ของพี่น้องเกษตรกรก็ดีนะครับคือพัดดอกนะครับตรงนี้มันดอกมันไม่ต้องจ่ายจริงแต่ดอกมันเดินครับก็คงฝากไว้นะครับแล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างครับก็ต้องขอขอบคุณครับครับท่านประธานครับ